สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่คลองชัยนาทอาสัตว์ตรงส่วนของโครงการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับตรงคลองชัยนาทอาสัตว์นี้เนี่ยต้องทำสะพานเพิ่มอีกหนึ่งสะพานนะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเขากำลังสร้างฐานรากนะครับโครงการที่เขาเนี่ยจะทำเป็นคิงโพสต์ออกแล้วทำเป็นแพลตฟอร์มยื่นเข้าไปบนคลองเนี่ยนะครับเพื่อให้รถเครนเนี่ยสามารถเข้าไปทำฐานรากได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ว่าเขาเดินลงไปข้างล่างกันนะตรงนี้อพาร์ตเมนต์ทำเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อพาร์ตเมนต์ทำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มสร้างแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มอันนี้เขาจะใช้ตัว King Post นะฮะเป็น H-beam เนี่ยตอกลงไปในดินนะแล้วก็ทำแพลตฟอร์มข้ามไปถึงฝั่งโน้นเลยแล้วก็เขาก็จะทำเป็นพื้นเพื่อจะให้ตัวเครนตัวปั้นจันทร์เนี่ยลงไปทำงานในการทำบ่อพายนะเข้าใจว่าน่าจะทำไปเฉพาะจุดที่ต้องการที่ทำเข็มเจาะก่อนนะตรงจุดนู้นยังไม่ได้ทำบางทีเขาอาจจะไปทำฝั่งนู้นอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้เขาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับก็มีการเขาเรียกว่าอะไรนะผูกเหล็กแล้วก็เตรียมทำเกี่ยวกับระบบบ่อพายนะครับเข็มเจาะระบบเปียกนะครับมีถังน้ำยาเบนโทไนท์มีการเจาะอยู่ตรงนั้นนะครับทีมงานครบวงจรเครื่องจักรสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับทำงานด้วยความมีประสบการณ์สูงมากเลยนะครับในทีมงานของพี่ๆนี่ก็ยอมรับเรื่องงานโอ้สุดยอดเลยนะครับที่ว่าเป็นการกระจายความสามารถส่วนภูมิภาคเลยนะครับแทนที่จะไปกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายตัวการทำงานก่อสร้างมาที่ส่วนภูมิภาคด้วยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเยี่ยมมากเลยตรงนี้กำลังทำเข็มผมคิดว่าน่าจะเป็นไพลอตพายมากกว่าในการที่จะเป็นเข็มทดสอบนะเพราะมันไม่เข้าตำแหน่งเลยอะหรือมันอยู่ในตำแหน่งนะโอเคกำลังทำฐานนะครับเจาะอยู่นะครับกำลังทำดำเนินการเจาะอยู่นะครับนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะมาจากโรบินสันนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปนะตรงโน้นก็จะเป็นทางข้ามทางรถไฟนะครับตรงนี้ก็เป็นคลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะต้องทำสะพานเพิ่มนะครับสำหรับรองรับการขยายถนนทางเลี่ยงเมืองสาย36นะครับมีการทำเข็มแล้วนะครับแล้วก็ตอกชีทพายเพื่อทำแพลตฟอร์มเดินลงไปตรงจุดที่ทำต่อหม้อในคลองด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแม่น้ำก็ยังได้มันใหญ่มากเลยนะครับคลองแค่นั้นประสาทตรงนี้เนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตัวท่อเทรมี่ไปนะครับต้องจมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือท่อเทรมี่ไปนะครับแล้วตรงนู้นก็เป็นน้ำยาเบนโทไนซ์ในการที่เขาป้องกันการพังทลายของชั้นดินนะฮะเพราะว่าน้ำยาตรงไหนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความถ่วงเฉพาะสูงกว่าน้ำมันก็สามารถดันกำแพงนั้นได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นการลงเหล็กนะครับเขาก็มีการผูกเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะตรงนี้เขาเป็นแนวกั้นอยู่นะครับเราก็ไม่ได้เข้าไปนะเราก็ขอเป็นสื่ออีกสื่อหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความก้าวหน้าและเขาเรียกว่าอะไรการพัฒนาของประเทศนะครับนี่นะครับคือคลองชัยนาทป่าสักนะครับคลองชัยนาทป่าสักเนี้ยเส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับที่มาจากจังหวัดชัยนาทแล้ววิ่งตรงไปรวมกับแม่น้ำป่าสักก่อนที่จะวิ่งเข้าจังหวัดสระบุรีนะครับจะผ่านอำเภอหนองโดนอำเภอบ้านหมอนะครับเข้าสระบุรีนะครับตรงนี้ก็จะมาจากโรบินสันนะตอนนี้ก็จะไปนู่นเลยแยกโพกต้นอำเภอท่าวุ้งเลยนะครับออกไปตรงสามแยกสนามชัยนะครับนะครับลำน้ำนี่ใหญ่มากเลยนะต้องทำสะพานคู่ขนานกับสะพานตัวเดิมนี่คือสะพานตัวเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสะพานที่เขาจะสร้างใหม่นะกำลังทอดข้ามตรงนี้ตัวบัสเป็นทั้งสองฝั่งทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ข้ามไปทางฝั่งนู้นนะครับ